นอกจากเรื่องของกระโหลกอะไรนะฝีดาดลิงฝีดาดลิงและรอบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสามารถจับกลุ่มคนร้ายกำลังลักลอบค้าลิงได้ฮะและลิงเนี่ยครึ่งร้อยอยู่ในรถเก๋งคันเล็กๆคันหนึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มได้และรอบนี้เป็นภารกิจตำรวจทางหลวงอ่ะตำรวจทางหลวงกองกับการที่4สามารถจับกลุ่มสุทัศน์กับพรพิมลได้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่คือ2ผัวเมีย2ผัวเมียลักลอบค้าลิงแสมโดยอ้างว่าส่งต่างประเทศส่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาไปทำอะไรเอาไปกินบอกว่าทางนู้นน่ะเขาจะไปทำวัคซีนและเชื่อมันเหรอว่าเขาจะไปทำวัคซีนแต่ตอนนี้ฝั่งเนี้ยค้าลิงแล้วเอาลิงเนี่ยส่งให้เขาไปแล้วลิงนั่นเป็นยังไงนะลิงแสมตัวไม่ได้ใหญ่มากมันอยู่ในถุงเนี้ยเอาไม่ปล่อยมาดูสักตัวนึงมันดูมันคงตื่นกลัวรอบนี้เจอ50ตัวฮะเป็นตัวเมีย33ตัวผู้อีก17ตัวตำรวจสามารถสกัดจับเอาไว้ได้